สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสาธิตการใช้งาน Easy Absolute วันนี้เราจะมาดูวิธีการเช็คอินสำหรับการจองแบบกลุ่มใน Easy Absolute อย่างรวดเร็วเรามีห้องพักหลายห้องที่ได้จองไว้โดยมีวันที่เข้าพักที่แน่นอนแล้วกับผู้เข้าพักที่ชื่อว่าโรเบิร์ตวูดวันนี้เป็นวันที่เข้าพักและกลุ่มผู้เข้าพักได้มาถึงโรงแรมแล้วกลุ่มนี้จองห้องพักไว้ทั้งหมด5ห้องตอนนี้ได้เวลาตรวจสอบห้องพักทั้งหมดแล้วให้เราค้นหากลุ่มโดยใช้ตัวเลือกรายการจองที่มุมบนด้านขวาโดยซอฟต์แวร์เริ่มต้นจะแสดงรายการจองห้องเดี่ยวแต่เราต้องการเลือกเป็นกลุ่มดังนั้นคลิกที่สัญลักษณ์กลุ่มจากนั้นให้หาชื่อของคุณโรเบิร์ตวูดโอเคเราเจอแล้วคลิกที่การจองเพื่อดูห้องพักทั้งหมดของกลุ่มข้อดีของระบบคือตัวเลือกพื้นฐานทั้งหมดใช้ได้กับห้องเดี่ยวและห้องพักแบบหลายห้องด้วยซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาได้มากโปรดทราบว่าเราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของผู้เข้าพักก่อนทำการเช็คอินอย่างไรก็ตามในตัวอย่างของเราโรเบิร์ตเป็นเจ้าของกลุ่มและใบเสร็จของกลุ่มจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเขาเท่านั้นดังนั้นข้อมูลระบุตัวตนของโรเบิร์ตจึงเพียงพอสำหรับตอนนี้จากนั้นให้แก้ไขการจองคลิกที่แถบรายละเอียดผู้เข้าพักเราได้แนะนำฟีเจอร์รายชื่อผู้เข้าพักซึ่งจะแสดงรายการข้อมูลผู้เข้าพักทั้งหมดพร้อมกับผู้ร่วมห้องตามหมายเลขห้องเดวิดสามารถอัพโหลดภาพสแกนและเพิ่มข้อมูลผู้ร่วมห้องได้อย่างง่ายดายมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เรียกว่าการจัดสรรห้องโดยอัตโนมัติซึ่งจะจัดสรรหมายเลขห้องให้กับการจองทั้งหมดโปรดทราบว่าการจัดสรรห้องโดยอัตโนมัติจะเปิดใช้งานเฉพาะในกรณีที่หมายเลขห้องไม่ได้ถูกกำหนดให้กับการจองตั้งแต่1รายการขึ้นไปการจัดสรรห้องโดยอัตโนมัติจะไม่ปรากฏขึ้นหากห้องได้รับการจัดสรรให้กับการจองทั้งหมดแล้วเยี่ยมไปเลยจากนั้นระบบจะแสดงหมายเลขห้องพักใต้คอลัมน์ห้องพักตอนนี้เรามาเช็คอินกันดีกว่าทำเครื่องหมายที่ห้องพักทั้งหมดอีกครั้งโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายหลักและใช้ตัวเลือกการเช็คอินแบบกลุ่มใต้ปุ่มเพิ่มเติมสำเร็จเช็คอินแบบกลุ่มเรียบร้อยแล้ว